นะครับเวลาเห็นทุเรียนที่นึกถึงประเทศไทยเห็นทุเรียนที่นึกถึงเมืองไทยเห็นทุเรียนอยากมากินเห็นทุเรียนอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเราต้องทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้แล้วก็กิจกรรมเรารักทุเรียนเนี่ยมาเกิดขึ้นที่เมืองหัวหินนะครับเมืองหัวหินก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับปีหนึ่งก็นักท่องเที่ยวประมาณ1,200,000คนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ4อันดับ5ของประเทศไทยฉะนั้นถ้าเราช่วยกันเสริมเสน่ห์ให้กับเมืองนะครับเมืองเนี่ยจะมีเสน่ห์แล้วนะครับหาดทรายขาวน้ำทะเลใสสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมนะครับอาหารซีฟู้ดอร่อยนะครับถ้าเราพยายามเสริมอะไรที่สร้างเอกลักษณ์ขึ้นมามีงานมีทัวร์นาเมนต์มีเฟสติวัลอย่างเมื่อวันซืนนี้เราก็จัดคัลเลอร์ออฟไลน์นะครับในเรื่องของความหลากหลายทางเพศแล้วก็มีขบวนพาเหรดท่านผู้ว่านำขบวนเองเลยนั่งรถแห่ภาพลักษณ์ที่ออกไปทั่วประเทศมีการรายงานข่าวไปต่างประเทศเนี่ยก็ทำให้มีความรู้สึกว่าหัวหินเป็นเมืองอินเตอร์หัวหินเป็นความเป็นเมืองเสมอภาคเป็นเมืองที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะเป็นอิมเมจเป็นภาพลักษณ์ของเมืองอย่างวันนี้นะครับก็จะมองว่าหัวหินเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์นะครับมีสินค้า GI มีทุเรียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะดังนั้นต่อไปมาหัวหินก็มีหลายอย่างแต่หนึ่งอย่างก็คือต้องมากินทุเรียนป่าตะกูนะต้องมาระหว่างเดินพฤษภาถึงเดือนสิงหาอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นพวกเนี้ยมันจะเป็นการเติมนะแม่ขอขอบคุณค่ะท่านกินเลยอ่ะกินแล้วได้ทุเรียนเป็นลูกเลยครับกลับไปรับประทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับจำกัด110เท่านั้นนะฮะจำกัด110เท่านั้นครับมาก่อนได้ก่อนนะครับ19บาทต่อลูกนะครับโอ้โหจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วฮะโอ้โหจะหมดแล้วนะครับทุกท่านครับอดใจรอสักครู่คือจะเก็บนะฮะ